หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้นิยายดูนี่แท้จริงแล้วมันต้องการจะสื่ออะไรกับเรานะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะไม่ใช่แบบแฟกแบบเป๊ะๆขนาดนั้นผมก็จะคิดว่าเอ้ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในของดูนะครับหากใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายดูหรือไม่เคยดูสปอยผมก็ปิดคลิปไปได้เลยครับเพราะมันเป็นการสปอยนะ ก็คือนิยายดูนนะครับเป็นนิยายของแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะที่เขียนมาทั้งสิ้น6ภาคด้วยกันครับซึ่งแกก็วางแผนว่าจะทํา7ภาคนะแต่ว่าแฟรงเฮอร์เบิร์ตันเสียชีวิตก่อนนั่นเองครับผมแต่ที่จริง6ภาคก็จบได้เลยนะมันแต่ละภาคนี้มันจบในตอนได้เลยนะครับก็เนื้อเรื่องของดูนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เรารู้กันดีก็คือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูลอะเทดิสกับตระกูลฮาคอนแนนซึ่งตระกูลฮาคอนแนนนี่มีอ,องค์จักรพรรดิหนุนหลังอยู่ใช่ไหม ให้พาดยุคเรโทรย้ายมาบนดาวราคิสอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่คนนะครับได้ดูไปทั้งสิ้น6ภาคแล้วนี่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยและสรุปเนื้อเรื่องดูนี่มันมันต้องการที่จะสื่ออะไรกับเรานะครับผมจะบอกไว้เลยว่าเนื้อเรื่องดูนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดมาตั้แต่ภาคที่แล้วภาคแรกเลยภาคแรกก็คือว่า มันจะมีอยู่ที่ว่าในภาคแรกนะครับพอนี่ต้องการที่จะปลูกยีนของมนุษย์ให้วิวัฒนาการขึ้นมานะครับอันนี้แก่นแท้เลยนะมันเลยซึ่งแฟกต์ของเรื่องเนี่ยก็คือความขัดแย้งระหว่างาตระกูลฮาคอนแนนกับตระกูลอารเทรดิสใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นแก่นเรื่องจริงๆอ่ะที่มันจะพาให้ไปถึงภาคาสุดท้ายเลยก็คือพอต้องการที่จะปลูกยีนความาเหนือมนุษย์นะครับของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ก็คือว่า แต่เดิมนี่เกิดเหตุการณ์ปัตเทเลียนจีฮาร์ใช่ไหมที่ AI อะ่ะมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทําการไล่ฆ่ามนุษย์ซึ่งมนุษย์ก็สามารถเอาชนะได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นนี่เทคโนโลยีแท้จะไม่ก้าวหน้าเลยนั่นเองครับผมมีแต่การพึ่งสไปนนั่นเองนะพอนะครับต้องการที่จะปลุกความวิวัฒนาการของมนุษย์ขึ้นมานั่นเองเพราะว่าวิทยาการวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้หยุดชะงักมาตั้งแต่ช่วงเดือบัตเทเลียนจีฮาร์แล้วแต่ว่าพอนะครับไม่สามารถทําได้เพราะว่าพอนั้น ไม่รู้ว่าอนาคตนี่ก็คือพ่อนี่เห็นอนาคตนะแต่ว่าพ่อนะ่ะไม่รู้ว่าอนาคตที่ตัวเองเห็นน่ะดันไม่เห็นว่าตัวเองจะตายยังไงอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เห็นว่าเห็นวิธีแล้วว่าจะเอ่อทำยังไงมนุษย์เนะี่ยถึงจะเกิดการวิวัฒนาการเขาเลยต้องส่งต่อนะครับปณิธานนี้ให้แกเลโธเพราะว่า เลโธนี่สามารถรับรู้ถึงความทรงจำได้แลเพราะว่าเลโธนี่เกิดมาก็มีความสามารถของ the r e f e r e n c ม matter แล้วนั่นเองครับผมทำให้เลโธนะครับรับรู้ความทรงจำได้ว่าพนะ่อนต้องคิดพอ,อนะคิดอะไรพ่อของตัวเองคิดอะไรอยู่นะครับเลโธเลยรับปณิธานของพ่อมาโดยการที่จะทำให้มนุษย์นั้นเ,เกิดการวิวัฒนาการโดยเป็นเส้นทางสีทองนั่นเองครับผมซึ่งเส้นทางสีทองนี่ครับก็คือ การที่เลโธนะครับจะต้องมียุยินยาวก่อนและการที่เขามียุยินยาวนี่คือเขาจะต้องกลายเป็นหนอนครับเลโธใช้เวลากว่า3,500ปีเนี่ยในการปกครองอาชาวจักรวาลน,นะครับโดยเลโธเห็นว่าการที่จะปลุกยีนของมนุษย์ได้นี่จะต้องกักขังมนุษย์เอาไว้ก่อนให้มนุษย์เกิดเก็บกดแล้วพอเขาตายไปปุ๊บนี่ป้าก็กว่ามนุษย์นะครับ ก็ลาทิ้งความเก็บกดนั้นแล้วก็ออกไปสำรวจจักรวาลเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นวิวัฒนาการขึ้นและเลโทเห็นแล้วว่ามนุษย์นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีวิวัฒนาการนะจะไม่มีทางสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นนอกกาแล็กซี่ที่ปกครองได้เลยนะครับก็คือว่าไม่มีทางที่จะชนะได้เลยนั่นเองครับผมแล้วคนก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่าถ้าเกิดใครสังเกตนะก็คือว่าตัวดีในภาคที่แล้ว มันจะมาเป็นตัวร้ายในภาคถัดไปยกตัวอย่างเช่นภาคแรกครับพอเทนิสิเป็นพระเอกนะแต่ว่าภาคที่2นี่พี่แกออกจะเป็นผด็ษการหน่อยๆนะครับพอเนี่เหมือนเหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่ที่ชัดเจนเลยก็คือจากอาเรียนะครับน้องสาวของพอที่ภาคก่อนเป็นตัวดีภาคต่อมาภาคที่3นี่ชีเดนอฟดูนี่ตัวร้ายเฉยเลยแบบตัวร้ายเลยนะครับก็เหมือนกันพระเอกภาคที่แล้วอย่างพระเอกภาคชิเดนอฟดูนอย่างเรโตนะครับ พอมาอยู่ใน God Emperor of d u n e เป็นตัวร้ายเฉยเลยแบบโอ้โหแบบอย่างอย่างนี้เลยนะก็ไม่รู้ว่าดูนี่มันต้องใจที่จะผมไม่แน่ใจว่า Frank Herbert ตั้งใจที่จะจงใจให้มันสื่อไปในทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับและดูนะครับยังให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการอนุรักษ์ระบบนิเวศมันจะสอนให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ในภาคที่1นนะครับดาว阿า,าคิสนี่มันมีแต่ทะเลทรายใช่ไหมแต่ในภาคที่2นี่เอ่อมันเริ่มจะมีสีเขียวแล้วเพราะว่าพอนั้นได้ใช้วิทยาการของเรียคายนะครับเปลี่ยนดาวอลา,าคิสให้กลายเป็นสีเขียวและคราวนี้สีเขียวมีแหล่งน้ําแล้วปรากฏว่ามันมีคนไม่พอใจเพราะว่ามันทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวเขาหนึ่งในะั้นก็คือสตีลกาวนั่นเองครับผมที่ โอ้โหดาวอาราคิสนี่มีแต่สีเขียวไปกว่าครึ่งดาวอะไรประมาณนี้นะครับสตีลการรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมวิถีชีวิตกูเปลี่ยนวะอะไรประมาณนี้แต่พอนะครับในฐานะเดอะพีเชิดตอนนั้นก็ได้ตระหนักได้นะครับว่าออาเฮ้ยดาวนี่ที่มันมีแต่สีเขียวนี่มันก็ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องดีเสมอไปได้ว่าเพราะฉะนั้นละก็ก็ทำลายไอย้สีเขียวนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ทำลายหมดนะทำลายบางส่วนไปนั่นเองส่วนใหญ่อะได้ทำลายไปแล้วนะครับให้มันมีเฉพาะส่วนนั่นเองครับผม แลวในภาคที่4ี่มันก็จะมีแบบาการที่ให้ตัวหนอนนะออกจากาดาวอาราคิสไปใช่ไหมแบบตัวนอนแทบจะไม่เหลือและเหลือแค่เลโทตัวเดียวนะครับก็ไม่สามารถผลิตสไปได้แต่พอในภาคดไปปุ๊บนอนก็กลับมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นมันต้องการที่จะสื่อว่าไอ้อะไรที่ควรเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนั่นเองนะแต,แ,ตแต่โดยเนื้อเรื่องโดยรวมนะครับก็คือ ดูนี่จะเป็นเนื้อเรื่องที่เน้นทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะภาคแรกกับภาค2นะครับที่จะเน้นด้านศาสนานี่แบบเต็มๆเลยนั่นเองครับผมก็คือพอนะครับได้กลายเป็นผู้นําทางศาสนาของเหล่าฟรีเมียแล้วมีสาวกมากมายเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแก่นสารของเรื่องจริงๆเนี่ยก็คือหลักศาสนานะครับส่วนเรื่องไอ้ปูมหลังการปกครองแล้วก็มีการทรยศหักหลังมีการต่อสู้กันอะไรประมาณนี้เนะี่ยมันก็คือ,อาทาง ในเรื่องเสริมนะครับแต่แกนหลักของเรื่องก็คือหลักศาสนานั่นเองครับผมที่แฝงมาในดูนนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมหากใครได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมนะครับจากดูนก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อคิดรวมๆนะัที่ผมได้สรุปมากันมาให้แล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ